นพ่อแกไป300จริงแล้วฉันเป็นไม่นอกระบบแต่ก็เคยเห็นหลวงพ่ออยู่ตรงนั้นนะก็มาแล้วหลวงพ่อไปนอนหลับดีๆอย่าหลับยังไงให้หายเป็นแสนแต่อันนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อดันไปเจอโจรค่ะโจรนี่เป็นโยมผู้หญิงคนนึงซึ่งปกติก็เข้าออกวัดเป็นประจำอยู่แล้วแต่รอบนี้ค่ะจะเข้าไปหาหลวงพ่อแต่แอบเห็นว่าหลวงพ่อหลับจิ๊กเงินไปเป็นแสนนะคะแสบมากๆไปดูหน่อยค่ะวงจรปิดจับภาพได้นะคะภาพนี้โอ้นี่โอ้เนี่ยตะคุ่มเนี่ยล่ะใช่ภายในกุฏิของพระครูญาณสิทธิโสโภหรือหลวงพ่อน่วมนะคะจะเอาว่าวัดราชนิมิตหรือว่าวัดท่าเหลวค่ะวัดท่าเหวนะคะอยู่ที่ท่ายางเพชรบุรีค่ะดูมนุษย์ป้าเนาะนางนงนาฏยวงพึ่งค่ะแกอายุ52แต่เป็นคนคุ้นเคยเข้าออกวัดนี้เป็นประจำเห็นหลวงพ่อหลับไปหยิบตังค์104ออกจากเหมือนกับย่ามของหลวงพ่ออยู่ภายในกุฏิเลยนะคะแล้วก่อเหตุช่วงบ่ายด้วย4พฤษภาคมกว่าหลวงพ่อจะรู้ตัวช่วงค่ำนู่นกว่าจะรู้ว่าเงินหายนะคะทีนี้ก็เลยเอาวงจรปิดเป็นหลักฐานตำรวจมาเช็คแล้วนะคะเห็นบอกว่าไปหามนุษย์ป้าคนนี้ได้แล้วเรียบร้อยชื่อนงนาฏใช่ไหมรู้บ้านรู้ตัวตนรู้ที่อยู่อยู่แล้วไปเช็คว่าตังค์104เหลืออยู่เท่าไหร่แกใช้เร็วมากเลยนะเหลืออยู่แค่18,000ทีนี้ป้าแกอ้างบอกว่าเคยเข้าไปขอเงินหลวงพ่อมาแล้วหลายรอบท่านก็เมตตาให้300บาทบ้าง500บาทบ้างแล้วแต่แกบอกแกติดหนี้นอกระบบค่ะต้องไปจ่ายรายวันแต่ทีนี้วันเกิดเรื่องตัวเธอเองถูกเจ้าหนี้เงินนอกระบบเนาะเวลาเขาทวงเขาก็ทวงแรงอ่ะขู่นั่นขู่นี่แกก็กังวลแกบอกว่าต้องหาตังค์ 6,000 มาใช้พร้อมดอกเบี้ยเอาจริงๆตอนนี้เป็นหนี้ของเงินกู้นอกระบบ 90,000 บาทเข้าไปละไม่รู้จะทำยังไงกลัวตายค่ะตอนแรกเข้าวัดตั้งใจขอเงินพระค่ะที่ไหนได้พอเห็นแล้วกิเลสหนาเนาะเห็นตังค์ของหลวงพ่อเยอะก็เลยไปฉกมาเอาออกมาแล้วเรียบร้อยกว่าจะรู้ตัวก็ตอนตำรวจมาหาเนี่ยแหละว่าตัวเองทำผิดนะคะแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานนำตัวทำแผนนะมนุษย์ป้าหรือว่าคุณป้านงนาฏเองก็นั่งร้องไห้สำนึกผิดต่อหน้าพระเนี่ยละค่ะสอบประวัติดูนางนงหน้านี้นะเคยก่อเหตุแบบนี้ในเขตพื้นที่อื่นด้วยที่บ้านลาดแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่ไม่ธรรมดานะคะ